ครับเข้ามาช่วงที่2นะครับเรายังอยู่กันสดๆตรงนี้ใน Top News Talk กับแขกรับเชิญของผมนะครับนั่นก็คือ d j เอนะครับขวัญใจชาวสลิมหรือว่าคุณประวิทธิรงคนดัง t i k t o อกอ่ะละตัวตนช่วงแรกผ่านไปครับเราก็สนใจการเมืองมาตลอดเวลาใช่ครับเพราะฉะนั้นถามตรงๆต,ตรงนี้ การใช้โลกโซเชียลโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันต่างๆทั้ง TikTok ทั้ง i n s t a g r กรมทั้งอะไรเนี่ยในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี2566เนี่ยที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยมันมีอำนาจอิทธิพลในการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนมากแค่ไหนผมใช้คำว่ามากโดยเฉพาะอ่า t ิกต็อกนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะครับในการสื่อสารข้อมูลต่างๆหรือการให้ข้อมูลเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นเหมือนลักษณะเป็น IO สร้างขึ้นมาแล้วก็ป้อนข้อมูลพิมพ์ข้อมูลซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆครับจะเป็นประมาณนั้นคืออันเนี้ยคุณดูแอะออกเลยเฮ้ยไอ้นี่มันแอคหลุมนี่ว่าถูกต้องเฮ้ยไอ้นี่มันอวตารใช่ครับเฮ้ยไอ้นี่มันหนึ่งใน21เครื่องขอไอตาเหลือกนี่ว่าใช่จำได้ไหมจำได้ตาเหลือกมันมี21เครื่องถูกต้องผมไม่เห็นเขาพูดกันนะผมก็ไม่รู้ว่าใครนะเขามีทำไมไม่รู้นะผมก็อยากรูผมก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่ว่าในขณะเดียวกัน ดีเจเอเองก็เจอเครือข่ายไหมอย่างเช่นคุณ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 มะขินคุณขินใช่ไหมคุณกุ้งคุณน้ําชาอะไรอย่างงี้เคยเจอไหมเจอไหมเจอฮะเจอใช่ครับอะไรดึงดูดให้เรามาเจอกันผมว่าด้วยใจอืใจที่รักและอยากจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้คือจุดผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มของทุกท่านครับครับครับแล้วตอนนี้เฉลี่ยของเราเนี่ยคลิปคลิปหนึ่งคนดูสักเท่าไหร่เฉลี่ยเฉลี่ยเลยเฉลี่ยนะครับ ก็หลักแสนหลักแสนครับเราก็ให้ข้อมูลไปใช่ครับล่าสุดนี้คลิปชื่ออะไรครับคลิปล่าสุดนี่กัลยาโนโอเคตกลงกัลยาโนโอเคหรือกัลยาโนไม่โอเคกัลยาโนโอเคแต่เอไม่โอเคแต่เอไม่โอเคขอญาตเปิดสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเอาคุณผู้ชมไปดูคลิปล่าสุดของดีเจเอกันนิดหนึ่งลงไปเมื่อไหร่ครับลงไปเมื่อสองวันที่แล้วสองวันที่แล้วครับฝ่ายรายการได้รับไปแล้วนะอาะ ลองเปิดมาดูครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่เอฟังแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าหลวงยอมใช้คำที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าถ้าใครแตะวิภากวิจาร์เราในทางเสียหายเพื่อให้เราปรับปรุงแก้ไขเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนเขาชี้ขุมรัพย์ให้เรางั้นวันนี้เอจะขอชี้ขุมทรัพย์ให้หลวงยอมหน่อยก็แล้วกันกับคำที่บอกว่าทำไมต้องรักจนหัวปลักหัวปลํา เขาไม่ได้รักสถาบันจนหัวปลาหัวปัม๊มแต่เขารักเพราะสถาบันโดนลังแกเขารักเพราะสถาบันโดนกล่าวหาโดนใส่ร้ายโดนวิพากษ์วิจาร์ณไปในทางเสียหายทั้งที่ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยท่านก็อยู่ของท่านดีๆไปยุ่งกับท่านไปดึงท่านลงมาเองแล้ววันนี้หลวงยอมบอกว่าอยากเป็นสวิตสว จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลวงยอมรู้เนี่ยวสอวอมีหน้าที่อะไรเนี่ยหลวงยอมจะไม่พูดอย่างนี้เลยงั้นเอกจะบอกให้หน้าที่ของสอวอโดยสังเขปนะหลวงยอมก็มีอยู่สองอย่างนึ่มีก็ส่วนหนึ่งใช่ครับกัลยาโนโอเคแต่เอไม่โอเคนี่คือตัวอย่างชัดเจนที่ดีเจเอหรือพี่เอของผมเนี่ยครับปกป้องแล้วก็อธิบายว่า การที่คุณมาก้าวแล้วจับจ้วงเนี่ยมันไม่สมควรใช่ครับเขาเป็นบรรพรชิตนะผมจะบอกไว้ในคลิปเลยนะว่ามันไม่ใช่กิจของสงแล้วหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยที่ออกมาช่วงนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าพูดถึงสถาบันอยู่ตลอดเวลาผมไม่เข้าใจครับว่าในเมื่อมันไม่ใช่กิจของสงถ้าจะสนใจการเมืองอยากจะพูดถึงสถาบันอยากจะเชียร์ส้มเพื่อเรียกร้องชุดไพรเวทหรือเปล่า เพื่อได้ออกบินทบาตหรืออยากได้คิ้วคืนคุณยายก็ใส่เกงยีนไปบินทบาตเหรออ้าวก็นโยบายของพรรคนี้เป็นแบบนี้อยู่แล้วเอา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 ถูกไหมเราต้องพูดถึงนโยบายพรรคด้วยนะอาจจะเป็นไม่ได้ความใฝ่ฝันอ้าถูกไหมเขาคือด้วยความที่อาจจะบวชมานานนะครับอาจจะอยากได้ชุดプライเวทอันนี้เรากําลังคุยกันเองนะคุยกันเองนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมตั้งข้อเราคาดว่าผมตั้งข้อสันนิษฐานกับตัวเองเท่านั้นเองแสดงว่าเราเห็นว่า คือมันมีคนก็สงสัยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณเอ๋พูดในในคลิปเนี่ยบอกว่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่บอกมีสวไว้ทําไมครับแปลกมากหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้เพิ่งมาโง่กันตอนนี้สวเขามีให้เลือกนายกตามกฎตามคําถามพ่วงตั้งแต่ปี2559ใช่ครับกคคุณก็ออกไปใช้ประชามติด้วยถูกต้องทำไมถึงเพิ่งโง่เพิ่งมารู้ว่าเขาพิ่งมาถามว่ามีสวทําไมคือคือมันเป็นอย่างนี้ผมมองว่ายังไม่ตื่นรู้ ผมมองแบบนี้นะแล้วจริงๆแล้วมันคือกติกาเนาะเราต้องยอมรับก่อนว่าอันนี้คือกติกาก็ถึงตอนนั้นเขาโหวตกันท่วบ้านทุกเมอคุณอาจจะโหวตไม่เห็นชาบก็ได้16ลานเสียงนะล้านเสียงนะครับที่สวได้รับเสียงประชามติโหวตมาจากประชาชนครับถูกไหมครับล้วที่สําคัญนะถ้าไปดูในสาระข้อมูลนะฮะคนภาคกลางกทมนะครับแล้วก็ภาคใต้ ส่วนใหญ่เห็นชอบกับคาถามพวกคําถามพวกโหวตรับช่โหวตรับนะครับถูกต้องใช่ครับอนุญาตให้มีตอนนั้นใช่ครับแล้วก็คนพวกนี้ก็ก็ผ่านการเลือกตั้งมาใช่ครับและพักเพื่อไทยซึ่งได้เสียงอันดับหนึ่งก็เสนอชื่อนายธนาธรที่มาจากพักอันดับสามใช่คนพวกนี้ก็เงียบถูกต้องก็เฉยเฉยอสวโหวตไม่โหวตก็ไม่เห็นเป็นไรแต่พอทาไมเป็นพิธาถึงได้ดิ้นกันเหลือเกินครับคือผมมองว่า ณวันนี้นะครับถ้าจะเริ่มถึงจุดจริงๆเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรคือกติกาก่อนอืต้องตื่นรู้ว่านี่คือกติกาอถูกไหมครับแล้วคุณต้องรู้ด้วยว่าที่มาของสวเป็นที่ถกเถียงกันว่าประชาชนไม่ได้เรียกมาแต่คุณไม่ได้รู้หรอครับอืว่าเขาทําประชามติมาถูกถูกไหมฮะถูกแล้วก็ไม่ใช่น่อยๆนะสิบหกล้านเสียงถูกใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราพูดถึงกติกาปุ๊บคุณต้องรู้ว่าการใช้กติกาในวันนี้นะครับ เราใช้ครั้งที่สองแล้วฮะถูกไหมครับครัครั้งแรกเราใช้ปีหกสองถูกในการเลือกตั้งอครั้งที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงครั้งนี้ฮปีสองพันร้อยหกสิบหกครับก็ใช้กติกาเดิมอืมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องมองว่ากติกามันเหมือนเดิมคุณรับรู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นฮะว่าสวสองร้อยห้าสิบเสียงมีสิทธิ์ที่จะโหวตเลือกนายกถูกถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับก่อน ว่านี่คือตกติกา,าก็ถึงขนาดก่อนหน้านี้พยายามจับมือมัดเข้าวต้มมัดตราสาังหลายคนบอกกันนะเพื่อไทยเราเป็นพวกเดียวกันนะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นะถ้าสอวอไปโหวตรับนายกจากเพื่อไทยเพื่อไทยนี่กลายเป็นไม่ประชาธิปไตยไปแล้วนะคุณรู้ไหแต่ถ้ายังจับมือกันนะ <c oughs> ผมว่าก็ไปทั้งคู่ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมถามดีเอเอ,เอเอเเเลยคนคนดูเขาก็รู้อยู่แล้ว เอาอย่างนี้เลยดีกว่าคิดว่าก้าวไกลกับพิธาที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะแต่อ้างอยู่นั่นสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านคิดว่าเขาเขาแปกเพราะอะไรเอาคําเดียวเลยผมมองแบบนี้นะสิ่งเดียวเลยที่ทั้งสวแล้วก็ประชาชนอือีกนอกจากสิบสี่ล้านเสียงนะ,ะเราอยากเอาไปรวมกันทั้งหมดคิดว่าสิบสี่ล้านเสียงด้วยไหมคิดว่าสิบสี่ล้านด้วยไหมน,นวันนี้ผมเอาแบบนี้ดีกว่าเขากล้าที่จะทําประชามติไหม หรือลองลงคะแนนดูไหมว่าเขาเห็นด้วยกับการแก้กฎหมายยามาตา112เนี่ยทั้ง14ล้านเสียงไหมคือสรุปง่ายๆเลยที่คุณเสร็จมาก้องด้องตอนเนี้ยไม่ต้องไปชี้นิ้วโทษใครใช่ให้ชี้นิ้วโทษตัวเองถูกต้องถูกไหมถตมก็มี่าถอยได้ไหมแต่ก็มีคําแก้ตัวอ้างในเรื่องของอะไรนั้นในทุนทุนผูกขาดพวกเจ้าสัวคือจริงๆผมอยากให้ดูนะว่า ถ้าคุณถอยข้อเนี้ยหลายพักรวมถึงไม่กระทั่งขออนุญาตภูมิใจไทยอคุณชาราก็ชัดเจนเขาบอกถ้าคุณถอยหนึ่งหนึ่งสองโหวตให้เลยใช่ถูกต้องวันนี้คุณอัครเดชวงพิทักษ์โลดโคศกพักรวมไทยสร้างชาติที่เมื่อวานถูกไอ้นั่นท้าเอาไม่เอาไมอ่ะแต่คุณอัครเดชตอบนะเอาเอาเงียบเลยเงียบเลยทุกนนี้คุณอัครเดชก็บอกถ้าถอยหนึ่งหนึ่งสองรวมไทยสร้างชาติก็โหวตให้ใช่ครับ แสดงว่าอะไรแสดงว่าจิตใต้สํานึกเอ,เอาเอาเอาที่คุณตามการเมืองมามันมีกลุ่มคนที่จ้องจะจับจ้วงล่วงละเมิดจริงๆมีแน่นอนอือันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามีแน่นอนอืแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้อประชาชนตื่นรู้ <ฮะ S 1> นั่นคือร่างแก้หนึ่งหนึ่งสองที่ยื่น <ฮะ S 1> ในสภาครั้งที่แล้วอันนี้จะต้องตื่นรู้ก่อนว่าไส้ในเนี่ย มันเป็นอย่างไรโอ้โหนี่ผมภูมิใจมากผมพยายามจัดแล้วก็บอกคำนี้มาโดยตลอดขอบพระคุณจริงๆจําไว้นะครับ14ล้านเสียงที่คุณไปเลือกแล้วเขาไม่ยอมบอกคุณว่าเขาจะล้มเลิกมาตรา112เนี่ยคุณเอ๋หัวหน้าพักเขาพักเขาเนี่ยฟ้องหมอวรงเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่24ล้าน24ล้านถูกต้องแล้วเนื้อในที่เขาจะแก้ถ้าใครไปดูหมิ่นพระหมหาสตรเขาจะให้เท่าไหร่ครับโทษจําคุกนะ0ปี ถึงหนึ่งปีฮะ <5 S 2> ปรับไม่เกินส0 0แสนแต่ตัวฟ้องเนี่ยตัวเองฟ้องฟ้องเท่าไหร่นะ24ล้านแต่ถ้าใครดูหมิ่นพระ,ะมหากษัตริย์มีเงินส0 0แสนด่าได้ด่าได้แค่ข้อเดียวเลยคุณผู้ชมเนี่ย<ช>อยากจะให้คุณคุณดีเจเอ๋บอกกับคุณผู้ชมบอกย้ำๆชัดๆผมอยากจะบอกแบบนี้นะอืคนเรานะครับค่าความเป็นคนเท่ากันอืเป็นคนเหมือนกันฮแต่ ความสําคัญของคนไม่เหมือนกันอืเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าจะเท่ากับพระองค์ท่านทุกอย่างเนี่ยผมว่าสังคมต้องคิดแล้วนะครับว่ามันสมควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอถูกไหมครับถูกคือใครก็ต้องฉุกคิดแล้วครับว่าเฮ้ยแล้วคุณเป็นใครใช่คุณฟ้องยี่สิบสี่ล้านแต่คุณกําลังจะดันกฎหมายข้อนี้เข้าไปถูกต้องถูกไหมฮะใช่ครับแต่คนที่เลือกไม่ค่อยรู้ไงดีเจเอนี่แหละครับผมถึงบอกว่า ไส่ในสําคัญสุดอืประชาชนต้องตื่นรู้ฮคนที่บอกว่ารักส้มเชียร์ส้มอืแต่รักสถาบันอืผมบอกว่าอันนี้ต้องไปคิดนะอืว่าไส่ในมันเป็นแบบเนี้ยคุณยังจะคิดว่าเขารักสถาบันเหมือนที่คุณรักหรือเปล่าเขาย้อนแย้งให้คุณตั้งแต่แรกหรือเปล่าใช่คมับถูกต้องแถมให้อีกสักมาตรหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ใครผู้ใดดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ไปแล้วครับ อีกมาตราหนึ่งเป็นยังไงพี่เอ๋ไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยใครผู้ใดดูหมิ่นอาฆาตมาตรายพระราชินีรัชทายาทนี่ลดลงมาอีกลดครึ่องอีกด้ให้ลดครึ่องอีกเหมือนลดแรกแจกแถมมีปโปรโมชั่นน,น,นะครับเมื่อสักครู่นี้โทษนะครับพหาศาสศูนย์ถึงหนึ่งปีแล้วถ้าพระราชนีกับรัชทายาทศูนย์ถึงหกเดือน <Rescue> คือแปลว่าไม่ติดคุกก็ได้นะครับใช่ครับแล้วเสียค่าปรับเท่าไหร่นะครับสองแสนบาทใช่คุณผู้ชมคิดเอาก็แล้วกัน แต่ของพวกนี้ไม่เคยบอกนะใช่ครับใช่ไหมใช่อแล้วดีเจเอได้ทำติ๊กต็อกอธิบายออกไปมากไหมเรื่องนี้คือจริงๆประเด็นนี้นะครับผมตั้งใจตั้งใจจะทํานะครับวันสองวันนี้ผมตั้งใจจะทํามากๆเลยแต่ผมกําลังรวบรวมข้อมูลแล้วอ,อยากจะให้ประชาชนได้เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆคือถามว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีคนเอาออกมาพูดไหมมีแล้วสสพักประชาธิปัตย์ก็เอาออกมาพูดถูกไหมครับแต่ผมอาจจะมองว่าด้วยคาที่เป็นนักการเมือง คนบางทีอาจจะไม่ได้สนใจมองว่าเป็นเรื่องของการโจมตีกันกันเองทางเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าครับก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําแน่นอนอขอพระคุณจริงๆนะผมอยากให้คนตื่นรู้รในเรื่องนี้นะครับเพราะมันยังมีในเรื่องของหกเจ็ดอ,อีกอืว่าสุดท้ายแล้ววนไปวนมาถ้าพิสูจน์แล้วคือถ้าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะจะไม่มีความผิดใช่ถ้าคุณสามารถพิสูจน์ว่าคุณทําโดยบริสุทธิ์ใจขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะคุณผู้ชม มันจะมีสุนัขที่ไหนบอกว่าผมดูถูกโดยไม่บริสุทธิ์ใจถูกต้องครับทุกคนก็ปฏิเสธหมดะมันขึ้นศาลมันก็ต้องบอกว่าบริสุทธิ์ใจใช่ครับเมียมันอยู่ฝรั่งเศสมันก็ต้องบอกว่ามันบริสุทธิ์ใจเอ้าแล้วทำไมวันนี้ไม่ไปฝรั่งเศสนะอาวมันกลัวฮะกลัวเขาเผาอยู่อ้าประเทศประชาธิปไตยไม่ใช่เหรออาไม่ใช่อยากได้ไม่ใช่ไม่ทราคืออันนี้เรายกตัวอย่างถูกไหมอ๋อถูกครับถูกไหมว่าสิ่งที่คุณบอกว่าพยายามจะทํารงไว้สิ่งที่คุณบอกว่าพยายามจะทําให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ใช่เนื้อใในนนมัััชชดเจ่ครบ นี่คือการล้มเลิกถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วเท่าที่เราจับอาการในโซเชียลอ่ะคุณคุณดีเจอยู่ในโซเชียลจริงๆแล้วคนไทยยังจงรักภักดีเยอะไหมเยอะครับผมเชื่อว่าเยอะอืนะครับผมเชื่อว่าเยอะแต่ในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะครับการแก้ไขกฎหมายอาญามตาตราหนึหนึ่งสเนี่ย คนเท่าคนแก่บางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าหนึ่งหนึ่งสองคืออะไรเขาไม่ทันได้ยินใช่ไม่มีใครไปอธิบายกับฟางใช่ถูกไหมใช่ครับจะเอาแต่สามพันถูกต้องถูกไหมถูกต้องครับถ้าไม่เอาสามพันก็บอกว่าไอหลานมันบอกว่ายายไม่เลือกนะุ่งนี้ไม่พาไปหาหมออันนี้คือสิ่งที่เราเห็นจริงๆนะโดยเฉพาะผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่เลือกไม่ให้เงินนะถ้าไม่เลือกเก็บผ้าออกไปเลยนะอันนี้อันนี้ถือว่าร้ายไอที่ไอที่ง่ายๆก็มีนะ นี่ยายไอ้นี่มันดีเลือกมันเธอเชื่อเธอมันดีผมมากูเกิลมาแล้วคือยายก็ฟังแล้วเฮ้ยอะไรว่ากูเกิลกูไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเลือกอันนี้มีไหมมีมีนะมีครับนะครับเอาละครับนี่ก็สองช่วงไปแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายผู้ชายคนนี้วันนี้มาแบบนี้ดูดูดูเข้มเข้มเดี๋ยวจะกลับมาแบบ Tik t o k ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store